สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่สรุปข่าวรอบวันกับ News on Today นะครับคืนวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2557วันนี้พบกับผมกิตติชัยไพโรจน์เชียกุลนะครับเราจะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันนี้กันที่การบรรยายพิเศษของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับที่วันนี้ก็มาบรรยายในหัวข้อมองโลกมองเราให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เดินทางมาที่บ้านพระอาทิตย์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนที่มาร่วมรับฟังการบรรยายก็บอกว่าจะรับฟังความรู้และมุมมองที่ไม่เคยได้รับรู้จากที่ไหนมาก่อนนะครับโดยวันนี้ครับคุณสนธิลิ้มทองกุลเปิดบรรยายพิเศษเพื่อความรู้และมุมมองต่างๆกับพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันโดยเป็นการบรรยายในหัวข้อเบื้องลึกเบื้องหลังสงครามเวียดนามซึ่งก็มีพี่น้องพันธมิตรให้ความสนใจสมัครและผ่านการคัดเลือกเข้ามาร่วมฟังการบรรยายพิเศษที่บ้านพระอาทิตย์จำนวน45คนทั้งนี้คุณสนธิได้บรรยายถึงภาพการเข้ามาของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1จนนำมาสู่ยุคการไล่ล่าอาณานิคมในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่18ต่อเนื่องมาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้เกิดจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนามกับฝรั่งเศสเพราะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวโดยตัวละครสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามเวียดนามฝรั่งเศสก็คือโฮจิมินห์หัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ไม่พอใจที่เวียดนามต้องตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสโดยได้วางแผนหาพันธมิตรแต่ฝรั่งเศสได้ยื่นข้อเสนอหากเวียดนามช่วยต่อสู้กับประเทศญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะจะคืนเอกราชให้กับเวียดนามแต่หลังจากเวียดนามร่วมมือกับฝรั่งเศสขับไล่กองทัพญี่ปุ่นสำเร็จนะครับฝรั่งเศสกลับหักหลังเวียดนามโดยให้พันธมิตรอย่างอังกฤษยึดเวียดนามใต้และให้จีนยึดเวียดนามเหนือส่วนฝรั่งเศสยึดเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยและเมืองท่าเรือไฮฟองหลังจากถูกยึดอำนาจไม่นานนายเบาไดผู้นำเวียดนามได้ลาออกจากตำแหน่งให้หลังจากนั้นอีก1ปีครับนายโฮจิมินห์ได้ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาและเดินทางมาถึงจุดแตกหักระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสในสงครามเดียนเบียนฟูซึ่งฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้หลังจากกองทัพเวียดมินห์ของนายโฮจิมินห์วางแผนบุกโจมตีกองทัพฝรั่งเศสพร้อมกันทั่วประเทศจนท้ายที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสนธิสัญญาเสรีภาพเจนีวาปี1954ให้มีการเลือกตั้งในปี1956เพื่อรวมประเทศเวียดนามเป็น1เดียวแต่สหรัฐและประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ไม่สนับสนุนสนธิสัญญานี้นะครับเพราะเห็นว่าเป็นการให้อำนาจแก่คอมมิวนิสต์มากเกินไปประธานาธิบดีไอเซนฮาวในขณะนั้นจึงได้สนับสนุนเวียดนามใต้ต่อต้านคอมมิวนิสต์และเมื่อนายลินดอนบีจอนสันขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐก็มีการส่งกองกำลังเข้าไปยังเวียดนามและมอบหมายให้นายโรเบิร์ตแมคนามาราผู้บริหารบริษัทรถยนต์ฟอร์ดและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมวางแผนโจมตีเวียดนามแต่นายโรเบิร์ตผู้ซึ่งเก่งกาจในเรื่องของสถิติตัวเลขได้วิเคราะห์ว่าการต่อสู้กับเวียดนามต้องใช้กำลัง 2-3 เท่าโดยมองข้ามการประเมินด้านขวัญและกำลังใจทำให้สหรัฐต้องสูญเสียกำลังพลเป็นจำนวนมากต่อมาในปี 1954-1964 ครับเวียดนามเหนือนำโดยโฮจิมินห์ได้ทำการต่อสู้กับเวียดนามใต้ทั้งรูปแบบกองทัพและกองโจรพร้อมกับปลูกฝังความรักชาติให้กับคนเวียดนามในการต่อสู้เพื่อเอกราชกระทั่งการต่อสู้ผ่านไประยะหนึ่งเวียดนามใต้เริ่มอ่อนแรงจึงเรียกร้องให้โลกเสรีระดมความช่วยเหลือเวียดนามใต้ให้พ้นจากเงื้อมือของคอมมิวนิสต์อย่างเวียดนามเหนือต่อมาครับเวียดนามเหนือได้วางแผนและสอนบทเรียนให้กับสหรัฐเพราะรู้ดีว่าสู้กับสหรัฐโดยตรงไม่ได้เพราะด้อยกว่าทั้งกำลังและอาวุธจึงได้จัดฉากให้เห็นถึงการสูญเสียกำลังพลทั้ง2ฝ่ายโดยใช้กำลังพล 84,000 คนโจมตีพร้อมกัน140จุดทั่วประเทศในสงครามเวียดนามจนประชาชนสหรัฐเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้านสงครามพอรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องไปกับสงครามจนมาถึงช่วงสุดท้ายของสงครามเวียดนามเมืองฮานอยและไฮฟองถูกถล่มด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ซึ่งเป็นการทิ้งระเบิดที่มากกว่าที่ทิ้งระเบิดในสงครามโลกตามมาด้วยการโจมตีอย่างหนักรวมถึงการตัดช่องทางลำเลียงเสบียงของเวียดนามผ่านประเทศกัมพูชาและลาวนำมาซึ่งการสูญเสียเป็นอย่างมากกระทั่งสภาความมั่นคงของสหรัฐขอยุติสงครามและทำสนธิสัญญาเสรีภาพระหว่างสหรัฐกับเวียดนามจะว่าในเวียดนามเนี่ยมันมีกลุ่มต่างๆกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อเอกราชกลุ่มวังเคิลโฮกลุ่มคนโน้นกลุ่มคนนี้กลุ่มที่จะต้องต่อสู้แล้วในการต่อสู้ตอนนั้นต้องพึ่งพันธมิตรไงพันธมิตรก็คือใครไม่ใช่สนธิจำลองหรือว่าพิภพพันธมิตรตอนนั้นก็คืออเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนนะครับเพราะฉะนั้นต้องสนับสนุนพันธมิตรต้องส่งเสริมทุกอย่างเพื่อให้ต่อสู้พันธมิตรให้ได้นะฮะและอีกประการหนึ่งเมื่อเราดูแผนที่แล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าบางครั้งเราต้องศึกษาแผนที่สงบศึกไม่ยิงกันแล้วนะตามฝ่ายตามปกครองกันไปแล้วปี1956
ปี1956นะฮะก็คือปี2499ค่อยมีการเลือกตั้งทั่วประเทศเลือกตั้งหมดเลยนะเพื่อให้ประชาชนชาวเวียดนามตัดสินว่าจะอยู่กับใครนะโอ้ยฟังแล้วดูมันสวยหรูเท่ฝรั่งเศสเซ็นสัญญาประเทศพันธมิตรเป็นพยานเซ็นหมดลุงโฮก็เซ็นกับเขาด้วยปรากฏว่าในที่สุดแล้วฝรั่งเศสเบี้ยวอีกขณะที่ผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากคุณสุทธิตามบอกว่าได้รับความรู้และมุมมองที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะครับรวมทั้งคุณสุทธิสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายและเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังสามารถนำความรู้สึกที่ได้จากการบรรยายไปสอนลูกหลานต่อได้อย่างถูกต้องด้วยครับเข้ามาคืออยากจริงๆแล้วอยากจะมาทุกอาทิตย์อยากจะมาเรียนรู้กับคุณสุทธิอย่างที่เคยพูดว่าคุณสุทธิเหมือนหนังสือที่เราหาอ่านที่ไหนไม่ได้แล้วทุกเวลามานี่ก็จะจดเลคเชอร์อย่างคุณสุทธิสอนวันนี้คือว่าเราอยากรู้อะไรเราให้เราดูที่ตัวบุคคลถ้าเรารู้จักบุคคลคนนั้นน่ะเราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเลคเชอร์อย่างเรามีเวลาแค่นี้เวลาน้อยพี่ก็จะจดชื่อบุคคลคนนั้นไปแล้วพี่ก็ไปเสิร์ชหาว่าเราอยากรู้เหตุการณ์นี้มากกว่าที่คุณสุทธิอธิบายเราก็ไปเสิร์ชหาตามชื่อนั้นจะทำให้เรารู้เหตุการณ์แล้วก็รู้เรื่องนั้นมากขึ้นบางอย่างเราไม่รู้เราก็ได้รู้ค่ะเรื่องประวัติศาสตร์อะไรก็พี่ก็จะเอาไปสอนลูกอีกทีนึงเพราะว่าเขาต้องอยู่ในวัยเรียนก็จะได้มีความรู้ตรงนี้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยได้เข้ามาค่ะมาแล้วก็ลุงสุทธิบอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์แล้วใครจะมาก็สมัครได้เลยแล้วก็จะได้ถามเรื่องบางเรื่องที่เราสงสัยอยากจะถามก็ถามได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าคนที่มีเวลาว่างวันอาทิตย์แล้วก็อยากจะให้สมัครมาทาง Facebook ของคุณสนธิอ่ะค่ะมาฟังได้ความรู้ดีมากเลยค่ะแต่ครั้งหน้าเนี่ยว่าจะไปการไหนก็ต่อแหละจะไม่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกทีนี้แต่คุณสนธิบอกว่าจะสลับผัดเปลี่ยนกันให้คนที่ไม่เคยมาได้มาเข้ามาฟังบ้างค่ะแล้วนี่คือมาเป็นครั้งแรกใช่ค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจการบรรยายพิเศษโดยคุณสุทธิลิ้มทองกุลนะครับสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ผ่านทาง Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธินะครับก็มีข่าวว่าคุณสนธิเองก็เตรียมจะเปิดบรรยายแบบฟรีๆให้กับคนที่สนใจแล้วก็จะมีถ่ายทอดผ่านทางช่อง News 1ของเราด้วยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับยังอยู่ที่ประเด็นการถอดถอนอดีตนักการเมืองคนสำคัญวันนี้ครับรองประธานสนช.คนที่2ก็แสดงความข้องใจว่าพรรคเพื่อไทยใช้สิทธิ์อะไรในการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความอำนาจถอดถอนของสนช.โดยย้ำว่าหากปปช.เป็นคนส่งเรื่องมาทางสนช.ก็จำเป็นต้องพิจารณาตามขั้นตอนครับนายพิรศักดิ์พอจิตรองประธานสนช.คนที่2กล่าวถึงการที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยจะเดินทางไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าสนช.มีอำนาจในการถอดถอนนักการเมืองหรือไม่โดยบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถจะไปยื่นศาลได้แต่สงสัยว่าใช้สิทธิ์อะไรไปยื่นในเมื่อสนช.ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งนี้สนช.เองทำตามข้อกฎหมายครับในการดำเนินเรื่องการถอดถอนแล้วก็ต้องหารือกับสมาชิกก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรถ้าปปช.ส่งเรื่องการถอดถอนนายนิคมไวยราชพานิชกับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับอดีตประธานวุฒิสภาแล้วก็อดีตประธานรัฐสภากลับมาสนช.จำเป็นต้องดำเนินการตามกระบวนการแต่ถ้าศาลสั่งให้ชะลอการพิจารณาก็ต้องทำตามหากไม่มีคำสั่งก็สามารถพิจารณาตามกรอบเวลาได้ทันทีอย่างไรก็ตามก็อยากฝากถึงอดีตส.ส.และส.บ.ครับหากมีข้อกฎหมายใดที่จะเสนอแนะและเป็นประโยชน์ก็สามารถเสนอมาได้ทางสนช.ยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอและไม่มีธงในการดำเนินการถอดถอนยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งนะครับใครทำไม่ได้กลั่นแกล้งใครก็ทำตามข้อกฎหมายทุกอย่างส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการพูดคุยกับประธานสนช.และรองประธานคนที่หนึ่งแล้วโดยอยากได้คนมีความรู้ด้านกฎหมายมีเวลาทำงานและมีความสมัครใจมานั่งเป็นกรรมาธิการเพราะถือเป็นงานหนักและอาจโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้อย่างไรก็ดีครับขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าจะให้ใครเข้ามาอาจต้องรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.และรอการตั้งคณะกรรมการสามัญ16คณะอย่างเป็นทางการก่อนจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.ขึ้นมาเพื่อกำหนดแนวทางซึ่งจะมีการตั้งกรรมธิการในการประชุมสนช.สัปดาห์นี้ครับไปดูความคิดเห็นของทางทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ต่อกรณีอำนาจการถอดถอนของสนช.กันบ้างนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณวิรัตกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์
พูดถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมส่งเรื่องยืนยันการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกลับมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็คือนายสมศักดิ์กิจสุรนนท์และก็นายนิคมไวยรัชพานิชนะครับอดีตประธานรัฐสภาและก็อดีตประธานวุฒิสภาจากกรณีแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญที่มาสว.ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็จะส่งเรื่องกลับมายังสนช.เพื่อพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวสนช.ที่เป็นกลุ่ม40อดีตสว.มั่นใจว่าสนช.มีอำนาจในการดำเนินการถอดถอนส่วนการที่พรรคเพื่อไทยจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าสนช.มีอำนาจถอดถอนหรือไม่ตนเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะพรรคเพื่อไทยก็ออกมาขู่ว่าจะร้องศาลทุกครั้งแต่ต้องดูว่าพรรคเพื่อไทยจะใช้ช่องทางไหนและใช้มาตรการใดในการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่างไรก็ตามส่วนตัวเห็นว่าสนช.สามารถพิจารณาถอดถอนได้เช่นเดียวกับความเห็นของนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเพราะสนช.มั่นใจในข้อบังคับแต่การยกร่างข้อบังคับก็ต้องดูอย่างครอบคลุมด้วยอีกคนหนึ่งจากประชาธิปัตย์นะครับนางรัชดาพรแก้วสนิทอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าความเคลื่อนไหวของนายวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ที่คัดค้านเรื่องนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสมุนและระบบทักษิณได้สร้างปัญหาต่างๆในบ้านเมืองแต่กลับแกล้งตายเมื่อเกิดรัฐประหารขณะที่หากมีเรื่องที่กระทบตัวเองก็จะรีบตื่นโดยตอนนี้สนช.กำลังพิจารณาถอดถอนผู้ที่ถูกปปช.ลงความเห็นว่ามีความผิดและสมควรถูกถอดถอนคนเหล่านี้จึงรีบลุกขึ้นมาคัดค้านนะครับเหมือนที่จะดำเนินการช่วยพันตำรวจทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยการผลักดันออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับสุดซอยครับไปดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเรื่องของการยื่นเอกสารถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการถอดยศคุณทักษิณนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวจากอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันโดยคุณชระเพชรทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการเปิดตัวหนังสือชื่อระบอบทักษิณจุดเริ่มต้นและจุดจบโดยบอกว่าวันพรุ่งนี้ครับจะนำรายชื่อในตำรวจที่เคยถูกถอดยศตั้งแต่ปี2475จนถึงปัจจุบันจำนวน236นายซึ่งจะรวมไปถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกตรีไปมอบให้กับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านไปรษณีย์นะครับพร้อมกับแนบความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ทำหนังสือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถอดยศคุณทักษิณเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอาญา5คดีซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การต้องถอดยศตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจพุทธศักราช2547ข้อ1วงเล็บ2และวงเล็บ6มาประกอบการพิจารณาเพื่อถอดยศคุณทักษิณไม่ให้อยู่เหนือกฎหมายไทยทางนี้ก็เห็นว่าถ้าไม่ดำเนินการตามความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินและความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาที่ระบุว่าสตช.สามารถถอดยศคุณทักษิณได้ตนก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหากับนายปานเทพป้านรงรานประธานปปช.ให้ดำเนินคดีกับพลตรีสมยศเช่นเดียวกับที่ก่อนหน้านี้ตนเองเข้าร้องเรียนกับปปช.ให้ดำเนินคดีกับพลตรีอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่นายก่อแก้วพิกุลทองครับแกนนำนปช.บอกว่าในฐานะคนรู้จักกันก็อยากขอให้นายวัชระหยุดเดินสายหาเรื่องเพราะบ้านเมืองอยู่ในบรรยากาศการสร้างความปรองดองไม่ใช่จะมาทำร้ายทำลายกันที่ผ่านมา 8-9 ปีก็มีความพยายามจะทำลายคุณทักษิณแต่ไม่สำเร็จดังนั้นวิธีการดังกล่าวคงใช้ไม่ได้ผลนะครับคุณวัชระก็ไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณนั้นเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีอาญาจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์การถอดยศจริงนะครับก็ต้องรอดูว่าหลังส่งหนังสือไปถึงตำรวจตำรวจจะทำอะไรหรือไม่หรือปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าคงมีความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันต่อครับ